รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งปอดแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงมะเร็งเนี่ยหนูอยากทราบว่าปอดมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะปอดก็อยู่ในช่องอกของเรานะคะจะมีอยู่สองฝั่งขวาและก็ซ้ายนะคะปอดแต่ละข้างก็จะแบ่งเป็นกลีบต่างๆก็ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนการหายใจอะค่ะเปลี่ยนออกซิเจนค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะพูดถึงคำว่ามะเร็งปอดเนี่ยจะมีความหมายเป็นยังไงบ้างล่ะคะมะเร็งปอดก็คือมะเร็งที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์เยื่อบุของทางเดินหายใจอะค่ะตั้งแต่บริเวณหลอดลมจนกระทั่งถึงถุงลมในปอดอะค่ะแล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะคือแน่นอนว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าประมาณส่วนใหญ่ร้อยละ 80% ของคนทั่วไปที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะเกิดจากบุหรี่ค่ะเป็นสาเหตุสำคัญเนื่องจากว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารเคมีหลายอย่างที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดคนที่ไม่สูบบุหรี่เองแต่ว่าได้รับควันบุหรี่หรือว่าเราเรียกว่าเป็น second hand smoker นะคะก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้ก็คนที่ทำงานสัมผัสสารบางอย่างเช่นในอุตสาหกรรมโลหะพลาสติกพวกนี้ค่ะก็เช่นสารที่มีแอสเบสตอสคือแร่ใยหินแคดเมียมโครเมียมสารหนูพวกนี้ถ้าเราได้รับการสูดดมเข้าไปก็เกิดเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงการที่มีประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัวเช่นคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดคนในครอบครัวนั้นก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกันซึ่งสารที่คุณหมอบอกว่าอย่างจำพวกบุคคลที่ทำงานในโรงงานแล้วมีสารพวกนี้ค่ะบางทีสารพวกนี้คือจะต้องมีกลิ่นไหมคะหรือว่าบางทีอาจจะไม่มีกลิ่นบางทีอาจจะไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันก็ปะปนอยู่ในอากาศแล้วก็สูดดมเข้าไปก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้นได้ก็ต้องมีการป้องกันค่ะค่ะการป้องกันนี้ถ้าสมมติเขาใส่มาสก์ที่ปิดจมูกในการทำงานนี่ยังจะช่วยไหมคะก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องตรวจสอบว่าสารแต่ละอย่างจะต้องใช้การป้องกันด้วยหน้ากากชนิดไหนแบบไหนยังไงค่ะเพราะว่าหน้ากากก็มีให้เลือกหลายรูปแบบใช่ไหมคะแล้วการป้องเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันของแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะแล้วลักษณะของอาการของผู้ที่เป็นมะเร็งในแบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะจริงๆแล้วในระยะเริ่มแรก
ที่มีก้อนขนาดเล็กๆบางทีอาจจะยังไม่มีอาการ คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะมีอาการมักจะเป็นตอนที่มันมีการแพร่กระจายไปแล้วหรือว่ามะเร็งเนี่ยมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะอาการก็อาจจะเช่นมีไอเรื้อรังโดยเฉพาะคนที่ไอเรื้อรังเกินประมาณ2เดือนขึ้นไปควรจะต้องรีบพบแพทย์แล้วนะคะหรือว่ามีไอเป็นเลือดนะคะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าอาการจากการกระจายไปที่อื่นๆเช่นอาจจะมีอาการปวดหัวนะคะหรือว่าเจ็บแน่นท้องหรือว่าเหนื่อยขึ้นเวลาออกแรงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาการจากการกระจายไปที่ต่างๆได้ค่ะคือซึ่งถือว่ามะเร็งปอดเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยจะได้ยินโรคนี้บ่อยเพราะว่าเราคนไทยเป็นกันค่อนข้างมากเราจะพอสังเกตแล้วก็ทราบได้ไงคะว่าเราอาจจะมีโอกาสอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นในโรคนี้ก่อนที่จะไปพบแพทย์อะค่ะก็อาการอย่างที่แจ้งไปอะนะคะก็ควรจะต้องรีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยเอาไว้จนกระทั่งมะเร็งเนี่ยกระจายไปแล้วนะคะถ้าเกิดกระจายไปแล้วโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็จะยากรวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่างๆอย่างที่แจ้งไปว่าเช่นคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าทำงานสัมผัสสารอย่างที่แจ้งไปก็ควรที่จะต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดถ้าคนที่สูบบุหรี่ก็จริงๆควรจะต้องงดบุหรี่เลยนะคะแล้วถ้าสมมติเป็นแล้วก็หายรักษาหายแต่เขายังกลับมาสูบบุหรี่อยู่ในจำพวกนี้เขาก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกหรือเปล่าแน่นอนค่ะซึ่งการวินิจฉัยอะค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้โอเคไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยหรือสอบถามเบื้องต้นอะไรยังไงในการรักษาบ้างคะก็จะซักถามอาการถึงความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นไอเรื้อรังอาจจะมีโรคอื่นเช่นวัณโรคปอดที่พบบ่อยในบ้านเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูว่ามีก้อนในปอดหรือเปล่าถ้าเราพบก้อนในปอดก็จะมีการตรวจชิ้นเนื้อไม่ว่าจะเป็นการส่องกล้องหรือว่าใช้เข็มเจาะผ่านทางหน้าอกนะคะแล้วก็ไปตรวจทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งปอดแน่ๆค่ะการตรวจทางพยาธิวิทยาที่คุณหมอพูดนี่หมายถึงเป็นการตรวจลักษณะไหนคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยคือเราจะเอาชิ้นเนื้อในปอดเนี่ยค่ะไปตรวจดูว่าลักษณะเซลล์เป็นหน้าตาเป็นเหมือนเซลล์มะเร็งหรือเปล่าค่ะการตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะจะสามารถตรวจพบได้ไหมคะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งปอดหรือว่าต้องมาตรวจเฉพาะเป็นพิเศษเลยว่ามาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยจะเป็นการเอ็กซเรย์ปอดค่ะหรือที่เราเรียกว่าเป็นเชเอ็กซเรย์ธรรมดาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไวพอในการที่จะหาจุดในปอดนะคะแต่ถ้าเกิดเจอก้อนก็ช่วยในการวินิจฉัยนะคะแต่ว่าในกลุ่มบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นอย่างในกรณีที่คนที่สูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะหรือสูบเป็นระยะเวลานานยังไม่หยุดสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีคัดกรองมะเร็งปอดที่วิธีที่ไวขึ้นก็คือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะหรือที่เราเรียกว่า CT scanซึ่งระยะของการเป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะมีการแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งในแบบอื่นๆไหมคะใช่ค่ะจะมีเป็นขั้น1 2 3 4ตามลำดับใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ซึ่งอันดับ1ในระยะที่1ที่2เนี่ยก็จะสามารถหายได้ขาดเลยมั้ยคะถ้าสามารถค่ะก็คือระยะที่1ถึง2เนี่ยจะเป็นระยะเริ่มแรกนะคะก็ถ้าได้รับการผ่าตัดในบางกลุ่มอาจจะได้รับเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้หายขาดค่ะแต่ถ้าเป็นระยะที่3ก็คือเริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงเช่นมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองในช่องอกอย่างนี้เป็นต้นก็บางกลุ่มถ้ายังรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้เคมีบำบัดร่วมกับฉายแสงก่อนนี่เป็นต้นซึ่งการรักษามะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากการฉายแสงหรือว่าผ่าตัดเนี่ยเราจะมีวิธีการอื่นที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไหมคะเช่นการฉีดยาหรือว่าการทานยาอย่างเงี้ยค่ะก็ในการใช้ยาเนี่ยจะเป็นการรักษาหลักในระยะที่4คือระยะแพร่กระจายแล้วค่ะก็จะยาที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดปัจจุบันเรามียา3กลุ่มนะคะก็คือยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้าหรือว่าเราเรียกว่าเป็น targeted therapy กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดหรือเราเรียกว่าเป็น immunotherapy ค่ะมี3กลุ่มยาแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะเลือกใช้ยานี่คือคุณหมอเป็นคนตัดสินใจให้คนไข้ใช่ไหมคะแล้วทำไมยาถึงมีทั้ง3ประเภทเพราะว่าลักษณะอาการหรือว่าการลุกลามของคนไข้แตกต่างกันเหรอคะก็มันขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งปอดชนิดว่าแต่ละคนมีตัวรับกับยาที่แตกต่างกันเราก็จะใช้เลือกการรักษาแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะแล้วชนิดของมะเร็งปอดอะคะมันมีกี่ชนิดอะคะมะเร็งปอดเนี่ยเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือเป็นชนิดที่เป็นเซลล์เล็ก
หรือว่าเป็น small cell lung cancer นะคะชนิดที่2ก็คือเป็นชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กก็คือเป็น non small cell ค่ะยากลุ่มที่เป็นยามุ่งเป้ากับยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะในชนิดที่เป็นเซลล์ไม่เล็กอะค่ะค่ะแล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะช่วงอายุกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะสูงสุดเลยจะอยู่ในช่วงประมาณ 55-60 กว่าปีขึ้นไปอะค่ะค่ะหลังจากนั้นอะเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นน้อยใช่ไหมคะก็อาจจะลดหลั่นกันไปแต่ว่าสูงสุดอยู่ในช่วงนี้แล้วเป็นผู้ในพบในผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันเอ่ยจริงๆแล้วมันจะพบในผู้ชายเพราะว่าผู้ชายจะสูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็พบเป็นมะเร็งอันดับ2ในผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงจะเป็นอันดับที่4แสดงว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคนี้กันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วส่วนมากที่มาพบคุณหมอค่ะจะเป็นในระยะไหนแล้วอะคะมักจะเป็นระยะที่แพร่กระจายแล้วอะค่ะเพราะว่ากว่าจะมีอาการในมะเร็งปอดก็มักจะเป็นระยะกระจายค่ะแล้วถ้าเกิดกระจายเนี่ยค่ะในส่วนของมะเร็งปอดเนี่ยสามารถกระจายไปสู่โรคหรือว่าในอวัยวะส่วนไหนได้บ้างคะจริงๆแล้วกระจายได้ทุกอวัยวะเลยค่ะแต่ว่าที่พบบ่อยก็คืออยู่ในช่องอกในช่องท้องหรือว่ากระจายไปที่สมองก็ได้ค่ะถือว่าโรคนี้มีความรุนแรงสูงไหมคะถ้าเกิดผู้ป่วยเป็นนะคะก็ความรุนแรงอาจจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่กระจายไปด้วยค่ะค่ะแล้วข้อหลีกเลี่ยงถ้าจะไม่อยากที่จะต้องพบกับคำว่ามะเร็งในชีวิตนี่ควรจะมีข้อหลีกเลี่ยงหรือข้อป้องกันยังไงบ้างคะอันดับหนึ่งเลยต้องหยุดบุหรี่ก่อนนะคะก็ดีต่อตัวของคนไข้เองด้วยแล้วก็ดีต่อคนข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใจในอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยมีผลกับเรื่องนี้ไหมคะจริงๆแล้วอาหารเนี่ยยังไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดมะเร็งปอดนะคะเพียงแต่ว่าเรามักจะเน้นว่าอาหารเนี่ยเมื่อคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดแล้วควรจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อสัตว์จะไปกระตุ้นมะเร็งค่ะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ย อย่างเช่นเนื้อวัวเงี้ยค่ะมีการกระตุ้นหรือว่า เร่งทำให้ชิ้นเนื้อของมะเร็งเนี่ยค่ะเติบโตขึ้นที่อยู่ภายในค่ะอันนี้จริงไหมคะคือการรับประทานสัตว์เนื้อแดงเนี่ยท่านการรับประทานที่ปริมาณที่มากเกินไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเป็นมะเร็งในบางโรคเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเรามักจะแนะนำให้เขาทานรับอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อที่ร่างกายเขาจะได้สู้กับการรักษาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดเองก็ตามจะได้รับยาได้ไหวอะค่ะไม่เพลียมากไม่มีผลข้างเคียงมากแล้วก็ปัจจุบันยังไม่ได้มีปัจจัยที่จะบ่งบอกชัดเจนว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เองเนี่ยจะทำให้มะเร็งปอดที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นมากขึ้นได้ค่ะค่ะแล้วจริงๆแล้วสาเหตุของโรคเนี้ยค่ะมันมีสาเหตุที่แน่ชัดไหมคะว่าเกิดมาจากอะไรอะค่ะก็สาเหตุสำคัญคือเป็นบุหรี่เนี่ยค่ ะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่เราชัดเจนเลยว่าเป็นสาเหตุแน่นอนเพราะว่ามันมีสารเคมีที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้หลายชนิดในบุหรี่ค่ะซึ่งในปัจจัยอื่นก็ยังไม่มีการค้นพบที่แน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วบุหรี่เนี่ยคือเกิดจากว่าเป็นการสูบแล้วมีควันเข้าไปในปอดหรือว่าเป็นส่วนของสารกรองอะไรอย่างนี้เหรอคะเป็นส่วนของสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่ค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุทางเดินหายใจจนพัฒนากลายเป็นมะเร็งเกิดขึ้นค่ะแล้วถ้าสมมติผู้ที่สูบบุหรี่บอกว่าโอเคหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่ที่เป็นมวนไปสูบบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าแทนนะคะโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปอดก็จะน้อยลงไปด้วยไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้หรือว่าในตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยลดการเกิดเป็นมะเร็งปอดเลยค่ะทางที่ดีก็คือควรงดบุหรี่ทั้งหมดค่ะแล้วผู้ที่ป่วยแล้วอะค่ะในแต่ละระยะค่ะจะมีขั้นตอนการรักษาหมายถึงระยะเวลาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะใช่ค่ะแต่อย่างคุณหมอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าถ้าเป็นขั้นต้นหรือว่าลำดับขั้นที่4แล้วจะต้องมีการผ่าตัดระยะเวลามันแตกต่างกันใช้เวลายาวนานขนาดไหนถึงที่จะหายได้อะค่ะก็คือถ้าเป็นระยะที่1ถึง2เนี่ยเป็นระยะเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะให้คนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดก่อนในบางกลุ่มก็อาจจำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะก็จะจบคอร์สในการรักษาหลังจากนั้นก็จะให้การติดตามดูว่าจะมีโรคมะเร็งกำเริบ
ริ่มกลับมาหรือเปล่าส่วนระยะที่3ก็คือระยะที่เริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะบางกลุ่มถ้าผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้การฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดค่ะถ้าเป็นระยะที่4คือแพทย์กระจายไปแล้วเราก็ให้ยาไม่ว่าจะเป็นยาอย่างที่กล่าวไปแล้ว3กลุ่มก็คือให้ไปจนกว่าโรคจะไม่ตอบสนองคือมีก้อนโตขึ้นนี้เป็นต้นค่ะผู้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะมีถือว่าในคนไทยเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงหรือว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าหายหรือบรรเทาลงได้เปอร์เซ็นต์อันไหนมันมากกว่ากันนะคะแน่นอนว่าระยะต้นระยะที่ 1-3 เนี่ยมีโอกาสหายขาดสูงกว่าระยะที่4ถ้าเป็นระยะที่4โอกาสที่จะหายขาดเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่ามันมีการลุกลามกระจายไปแล้วเพียงแต่ว่าการให้ยาของเราเนี่ยจุดมุ่งหมายคือประคับประคองคนไข้ไม่ให้มีอาการที่เป็นจากตัวโรคมากขึ้นก้อนมะเร็งลดลงคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยไอน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นได้คือหมายถึงคนไข้ก็อยู่ได้นานขึ้นใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ยาวนานขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างในระยะที่4อะค่ะหลายๆคนจะเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าคำว่ามะเร็งเนี่ยพอได้เป็นแล้วจะรู้สึกว่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีระยะเวลาในการอยู่ต่อบนโลกนี้อาจจะสั้นคืออยากให้คุณหมอบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเรารีบมารักษาถึงแม้ว่าจะลุกลามไปแล้วอะค่ะการรักษาของเราจะสามารถยืดอายุของคนให้คนไข้ได้นานขนาดไหนคะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราทราบว่าเป็นระยะที่4แล้วเนี่ยแล้วเราแข็งแรงพอที่จะรับการรักษาด้วยยาได้เนี่ยก็แนะนำว่าอยากให้ได้รีบพบแพทย์แล้วก็ตรวจติดตามการรักษาตามนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่มีหายไปไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเรามีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนอยู่แล้วว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาทั้ง3กลุ่มนะคะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้คนไข้ได้จากเดิมเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยคนไข้อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนหรือไม่ถึง1ปีเป็นต้นนะคะปัจจุบันด้วยการพัฒนาของยาสามารถทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ได้ยาวนานเป็นหลายๆปีได้เลยค่ะค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสำหรับใครที่สูบบุหรี่จัดแต่ว่าละเลยที่จะไปตรวจเช็คร่างกายหรือว่าไปพบแพทย์หรืออย่างเช่นการไปตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะก็อันดับแรกเลยคนที่สูบบุหรี่นะคะก็อยากที่จะให้ลองอดบุหรี่ด้วยตัวเองก่อนหากว่าคุณไม่สามารถอดบุหรี่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในการอดบุหรี่นะคะแล้วก็ในกรณีที่คนไข้สูบบุหรี่จัดเช่นถ้านับเป็นซองต่อปีแล้วเนี่ยถ้าประมาณ30ซองต่อปีขึ้นไปหรือว่าคนที่เคยหยุดมาแล้วไม่เกิน15ปีในกลุ่มอายุที่55ปีขึ้นไปนะคะก็อาจจะเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการคัดกรองมะเร็งปอดได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายนะคะปัจจุบันนี้ก็มีอัตราการสูบบุหรี่ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าลดไม่ได้เลิกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะที่เป็นผู้ชายก็ควรจะไปตรวจสุขภาพเพื่อตรวจค้นหาเซลล์หรือว่ามะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ยืนนานขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาตรของปอดกันค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคปอดนะคะปริมาตรของปอดอาจจะน้อยกว่าปกติค่ะดังนั้นเวลาที่เราทำกิจวัตรประจำวันอะไรนะคะความทนทานของปอดเราก็จะมีน้อยจะทำให้เรามีอาการเหนื่อยง่ายและทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่ทนค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะมีด้วยกัน2แบบค่ะเราจะยกแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกอีกท่าหนึ่งนะคะเราจะกางแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันนะคะสำหรับท่าแรกค่ะยกแขนขึ้นตรงสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกค่ะเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกยาวแบบนี้นับเป็น1ครั้งนะคะ
2ค่ะสามค่ะต่อไปเป็นการกางแขนนะคะกางแขนขึ้นหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแขนลงหายใจออกยาวๆหนึ่งค่ะสองสำหรับท่านี้นะคะวันหนึ่งฝึก 5-10 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะแต่ถ้าขณะทำเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าเวียนศีรษะนะคะให้หยุดพักทันทีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ในช่วงใส่ใจในจานนะคะเรามาพบกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำแอปเปิลซอสกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะหมักไก่ก่อนนะคะเราจะใช้ส่วนของเนื้ออกไก่ติดหนังทั้งชิ้นนะคะไก่เราก็จะหมักด้วยซอสปรุงรสนะคะตัวซอสปรุงรสแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเพราะว่าปกติอกไก่เนี่ยเขาจะมีไขมันต่ำนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีรสชาติแล้วก็จะสามารถเพิ่มรสชาติตรงนี้เข้าไปได้แล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปหน่อยนึงค่ะตัวนี้เราอาจจะใช้พริกไทย3สีที่ก็มีขายในห้างก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่มีเราอาจจะใช้เป็นพริกไทยดำบุบพอแตกก็ได้นะคะหมักทั้งสองข้างแล้วก็หมักไก่ไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำซอสรอเลยละกันนะคะซอสวันนี้ที่ใช้เราจะใช้เป็นซอสแอปเปิ้ลนะซึ่งซอสแอปเปิ้ลก็จะมีประโยชน์มีคุณค่ามากมายหลายอย่างนะคะเราก็จะใช้แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเข้าไปด้วยกันนะแอปเปิ้ลเขียวจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนะส่วนแอปเปิ้ลแดงนี่จะออกหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้2ตัวผสมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเราใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะเอาส่วนที่เป็นไส้แกนกลางนี่ออกซะแอปเปิ้ลเนี่ยเราต้องใช้ทั้งเปลือกเพราะว่าเราจะได้สีของเปลือกด้วยนะคะแล้วก็ได้วิตามินจากเปลือกด้วยแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลหั่นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นเดี๋ยวเราจะปั่นเป็นซอสเลยนะคะถ้าเรามีเครื่องปั่นใหญ่ๆที่บ้านเราก็ใช้หั่นชิ้นใหญ่ได้นะคะถ้าเราใช้เครื่องเล็กๆเราก็ใช้หั่นชิ้นเล็กๆเอาแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเราได้แอปเปิ้ลแล้วนะคะหั่นลงไปเลยแอปเปิ้ลที่เราใช้เราควรจะเลือกขนาดที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแอปเปิ้ลนะอันนี้เราจะใช้เป็นแอปเปิ้ลกล่องหรือแอปเปิ้ลขวดก็ได้นะลงไปนะเดี๋ยวเราจะปั่นอาจจะไม่ต้องให้เนียนมากก็ได้นะคะเพราะเราต้องการสีของเปลือกแอปเปิ้ลอยู่ด้วยนะคะจากนั้นก็เราก็เตรียมตั้งกระทะนะคะใส่เนยลงไปเนยจะช่วยให้ซอสเรามีความหอมขึ้นนะคะใส่หอมแดงปกติแล้วอาหารไทยเราจะใช้กระเทียมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอาหารยุโรปเดี๋ยวเขาจะนิยมใช้หอมแดงนะคะแล้วก็ผัดพอเราเริ่มได้กลิ่นหอมของหอมแดงแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวซอสที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปเลยนะคะจะสังเกตดูว่าจะมีเนื้อของแอปเปิ้ลผสมอยู่ด้วย
นะคะซอสตัวนี้ก็จะมีความข้นจากเนื้อแอปเปิ้ลด้วยแล้วเราก็คนให้เข้ากันซอสตัวนี้เราสามารถทำแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ 2-3 วันเราเข้าตู้เย็นเอาไว้หรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อซอสไปด้วยเช่นเราอาจจะใช้เป็นมะม่วงนะคะเราก็ใช้เป็นแมงโก้ซอสหรือถ้าเราจะใช้เป็นซอสสับปะรดก็ได้นะคะถ้าเป็นซอสสับปะรดนี่ก็เหมาะกับเนื้อสัตว์พวกหมูหรือไม่ก็เนื้อวัวนะคะเราก็ใช้เนื้อสับปะรดแล้วก็ใช้น้ำสับปะรดในอัตราส่วนที่เท่าๆกันเลยนะคะแต่ส่วนเหมือนกับเราใช้แอปเปิ้ลได้เลยหลังจากที่เราเคี่ยวเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะซอสที่มีความข้นขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเราก็ได้ซอสแอปเปิ้ลที่มีความหอมแล้วก็หวานเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูไก่กันนะคะเราจะมาย่างไก่กันนะคะเนื่องจากว่าไก่ก็มีหนังอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยในวันนี้ในการย่างนะคะเราก็นำไก่ด้านที่เป็นด้านหนังนะเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนนิดนึงเพราะเราจะใช้กระทะที่มีร่องนะกระทะลักษณะนี้คือจะช่วยทำให้น้ำมันของเนื้อสัตว์เนี่ยตกไปที่ตามร่องแล้วก็มีควันขึ้นมาจะทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นกระทะเริ่มร้อนแล้วก็วางไก่ลงไปนะคะนะคะเราก็วางไปตามขวางระหว่างร่องนะคะให้เป็นรอยเฉียงๆแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นนิดนึงระหว่างนั้นเราอาจจะเตรียมผักที่ทานกับสเต็กไก่ของเราวันนี้นะคะเราอาจจะเอาทำให้มีลายนิดนึงนะคะเราก็ย่างลงไปในเตานี้ด้วยเลยมีสีสันแล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับอีกด้านนึงในการย่างครั้งแรกเนี่ยเราควรใช้ไฟแรงนะเพื่อให้น้ำของเนื้อสัตว์เนี่ยผิวด้านนอกจะสุกแล้วก็มันก็จะสามารถอุ้มน้ำข้างในเอาไว้อาจจะทำให้เนื้อสัตว์เรามีความนุ่มไก่เราสุกแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเสิร์ฟทั้งชิ้นวางให้สวยงามเราก็ราดลงไปเลยให้ซอสมันเกาะอยู่ที่ชิ้นไก่นะคะแล้วก็ให้เห็นลายของที่เราย่างเอาไว้ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับไก่ย่างพริกไทยดำซอสแอปเปิ้ลของเรานะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้เราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำเพราะเราใช้ส่วนของที่เป็นอกนะคะแล้วก็จะได้วิตามินจากผักต่างๆนะคะได้แร่ธาตุได้ไฟเบอร์จากส่วนของที่เป็นผักเสิร์ฟก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายนะทานเนื้อสัตว์แล้วก็ทานผักเข้าไปด้วยนะส่วนแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นนะคะแล้วโดยที่เราจะได้สารจากวิตามินที่อยู่ในเปลือกของแอปเปิ้ลนะจะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นส่วนสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะเต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ